สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับก็ทั้งสองคนนะครับคุณปกรณ์พึ่งเนตรและผมสมชายมีเสนก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมช่อง22ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านซึ่งน่าจะเฉลิมฉลองกันหนักเมื่อคืนหรือเปล่านะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับและสมหวังในปี2566และตลอดไปเราเริ่มต้นขอให้ทุกคนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความหวังขอให้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขนะครับเช่นเดียวกับเรื่องการเมืองศักราชใหม่ปีนี้ต้องมีอะไรใหม่ๆนะครับเราเริ่มต้นวันนี้วันที่1 มกราอาจจะเป็นวันหยุดอยู่ของเกือบทุกคนนะแล้วก็ยังหยุดต่อในวันพรุ่งนี้เริ่มทำงานบางคนเริ่มทำงานส่วนใหญ่นะเริ่มทำงานในวันที่3แต่บางคนขอหยุดอีกสักหน่อยนะก็เรียกว่าตอนสัปดาห์แรกอาจจะทำงานไม่เต็มหรอกน่าจะมาทำงานเต็มสัปดาห์ที่2พี่ก๊อฟต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีจับตาของการเมืองครั้งใหญ่ใช่ไหมใช่ครับเพราะน่าจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนก็คาดหวังที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ารัฐบาลและผู้นำที่อยู่ทุกวันนี้ก็คืออยู่มาประมาณ 8-9 ปีแล้วนะครับถ้า22 พฤษภาเนี่ย9 ปีทั้งในตำแหน่งหัวหน้าคณะคสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งเป็นคนที่คุมอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้เรามาดูนะ2566การเมืองจะเข้มข้นเนี่ยการเมืองปี2566จะมีหน้าตาอย่างไรนะหลายคนตั้งคำถามใช่ไหมพี่ก๊อฟตั้งคำถามว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยการเมืองปีนี้ปี2566จะอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งใช่ครับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราต้องไปดูไทม์ไลน์การเลือกตั้งก่อนครับก่อนอื่นก่อนจะไปเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องมียุบสภาหรืออยู่ครบเทอมก่อนใช่ใช่ใช่ทีนี้ไทม์ไลน์มันจะเป็นยังไงพี่ก๊อฟครับเริ่มเลยก็คือว่าตอนนี้ก็คือปีใหม่แล้วฉะนั้นมันก็ต้องมาดูตั้งแต่ปีใหม่ไปเนี่ยนะครับโอกาสเป็นไปได้ที่ยุบสภาก็มีเหมือนกันมีนะครับตั้งแต่กลางเดือนมกราคมนี้เลยนะครับเพราะว่ามันก็มีสูตรที่ว่าพอรัฐบาลแจกของขวัญซานต้าตู่แล้วนะฮะไม่อยากให้เรื่องดีๆจางหายไปก็ต้องรีบยุบสภาเพื่อชิงความได้เปรียบอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเผื่อยุบกลางเดือนนี้นะฮะเดือนมกราคมนี้ก็จะไปเลือกตั้งต้นเดือนมีนาถึงกลางเดือนมีนาคมใช่ครับถ้ายุบกลางเดือนกุมภาล่ะครับการเลือกตั้งก็จะขยับไปนะฮะเป็นต้นเมษาหรือกลางเมษาซึ่งกลางเดือนกุมภาเนี่ยตอนนี้มีข่าวอยู่ว่าจะไปยุบ14 กุมภา14-15ครับเพราะเขาบอกว่าไปดูหมอดูแล้วเวลาทหารจะออกศึกต้องดูเลิกดูชัยนะเห็นเขาว่าเป็นราชาเลิกครับก็ราชาเลิกเหมือนสมัครพรรคอะไรใช่ไหมจะตอนรวมเสรีทั้งชาติเหมือนกันว่าเฟกนิวสุดท้ายจริงไหมจริงจริงนะครับนะครับแล้วก็มียุบสภาสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีการพูดกันเหมือนกันก็คือตอนหมดสมัยการประชุมสภานะครับก็คือ28 กุมภาพันธ์ก็จะไปเลือกตั้งกลางเมษายนถึงสิ้นเดือนเมษายนครับแต่กรณีอยู่ครบเทอมก็จะไปเลือกตั้ง7 พฤษภาครับ7 พฤษภาอันนี้กกต.กำหนดไว้แล้วครับที่เราทำไทม์ไลน์ให้ดูและก็เปรียบเทียบว่ากรณียุบเมื่อไหร่และจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะใช่ครับเช่นกรณียุบสภาแล้วเนี่ยจะเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะต้องไม่น้อยกว่า45 วันแต่ไม่เกิน60 วันใช่ครับแต่กรณีที่จะอยู่ครบเทอมใน23 มีนาคมนะครับจะต้องเลือกตั้งไม่เกิน45 วันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราบอกนะครับแต่การเลือกตั้งนี้จะหมดยุค3 ป.หรือไม่นี่แหละฮะตัวคำตอบเนี่ยการเมืองปี66ที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่านี่หมดอายุหมดยุค3 ป.หรือเปล่าพี่ก๊อฟมันมีอะไรบ้างครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนก็จับตานะครับก็เพราะว่ามันมีร่องรอยซึ่งเป็นความชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ก็คือความขัดแย้งแตกแยกของ3 ป.โดยเฉพาะ2 ป.หลักๆก็คือป.พี่ใหญ่พลเอกประวิตรเดินหันหลังกันเลยแล้วก็ป.น้องเล็กพลเอกประยุทธ์หันหลังกันเลยหันหลังคือใครบอกก็ตามว่าเป็นแผนที่จะสุดท้ายมารวมมันจบคบกันใหม่เนี่ยนะแยกกันเดินรวมกันตีโอ้ตอนหลังเนี่ยนะบิ๊กป้อมเนี่ยก็เลือกเอาคนที่อะไรคัดค้านลุงตู่หมดเลยนะใช่ครับเข้าพักตั้งแต่ประกาศคุณมิ่งขวัญเอาเศรษฐกิจไทยมาเห็นบอกว่าปีหน้าผู้กองมนัสจะมากลับมาอีกตอนนี้พักเศรษฐกิจไทยลาออกมาอยู่แล้ว2 คนใช่ไหมใช่ครับและจะมาทั้งพักกันแหละ นะครับเอาคุณอันวาสาระครับคนนี้ค้านบิ๊กตู่ไหมคนนี้ค้านบิ๊กตู่ตลอดนะฮะคุณนิพิษอินทรสมบัติซึ่งก็เคยวิพากษ์วิจารณ์บิ๊กตู่มาโดยตลอดแปลว่าการตัดสินใจของลุงป้อมที่เอาคนที่ต่อต้านลุงตู่มาเนี่ยมันจะเดินกันได้ไหมใช่ครับทีนี้ถ้าเผื่ออย่างก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าลุงตู่อาจจะลังเลนะครับไปแล้วไม่ดีอาจจะหวนกลับมาปิดประตูพลังประชารัฐนี่ปิดประตูแล้วเข้าไม่ได้ละผมเคยบอกแล้วว่าปิดประตูตายแล้วลุงตู่เลยจำเป็นต้องตัดสินใจประกาศว่าจะไปกับพรรครวมไทยสร้างชาติทีนี้เหตุผลที่2นะครับที่บอกว่าจะหมดยุค3ป.นี่ก็คือว่าพ่ายศึกเลือกตั้งกรณีที่ลุงตู่ไปเป็นตัวแทนเนี่ยนะครับของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งโอกาสเยอะไหมโอกาสก็สูงนะครับโอกาสสูงนะฮะโอกาสสูง2อันที่3เนี่ยครับถึงพ่ายศึกเลือกตั้งแต่จะดันทุลังตั้งรัฐบาลแต่ตั้งไม่ได้นะก็ถ้าตั้งไม่ได้คือปิดฉากไปเลยปิดฉากไปเลยถึงแม้จะมีสว250เสียงนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังต่อไปแต่ตอนนี้สว1ก็ไม่เป็นเอกภาพไม่เป็น2แบ่งเป็น2พวกนะฮะแบ่งเป็น3พวกด้วยซ้ำ3พวกด้วยซ้ำนะฮะนะครับทีนี้3ป.จะลงจากหลังเสืออย่างไรถ้าหมดยุคสิ่งแรกเลยก็คือถ้าตั้งรัฐบาลได้อันนี้ขี่หลังเสือต่อขี่หลังเสือต่อแต่โอกาสยากมากนะถ้าพ่ายศึกเลือกตั้ง3ป.ถึงคราวแยกทางแน่คราวนี้แยกทางคนที่1เนี่ยคือพี่ใหญ่เนี่ยไปร่วมรัฐบาลส่วนน้องรองยังลังเลที่จะเล่นการคงไม่เล่นการเมืองต่อถ้าแพ้แต่น้องเล็กนายกประยุทธ์ทำไงน้องเล็กนี่ถ้าไม่ได้ลงส.ส.ซึ่งคาดว่าจะไม่ลงเนี่ยนะก็คงจะเลิกเล่นการเมืองนะครับแต่ว่าจะพอเป็นจำเลยในการเลือกตั้งเนี่ยนะมันก็ลงหลังเสือลำบากนะใช่ครับอาจจะมีกระดงคดีอะไรต่างๆนะเนี่ยบิ๊กป้อมเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนนะครับบิ๊กตู่ถ้าแพ้พลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์เหนื่อยเพราะต้องต่อสู้คดีเพราะยังมีคดีในปปช.คดีที่ร้องย้อนหลังได้เพราะอย่าลืมนะการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบแม้กระทั่ง157ไม่มีอายุความตอนนี้ไม่มีอายุความแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยแล้วก่อนหน้านี้ที่มีการซักฟอกมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ได้มีการยื่นนะฮะตรวจสอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปแล้วประมาณ 8-9 เรื่องนะครับซึ่งอยู่ในปปช.ครับใช่ตอนนี้แล้วพลเอกอนุพงศ์ก็มีใช่ไหมมีครับมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายที่จะแบบว่าคนหลายคนเลยบอกว่าถ้าการลงหลังเสือจากสวยงามอย่างสวยงามเนี่ยนายกเนี่ยเคยคิดและก็มีคนเคยให้ความเห็นว่าต้องยุติต้องพอจริงๆแล้วควรจะวางมือตอนที่มีปัญหาเรื่อง8ปีนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้ยังวางมือไม่สายถ้าบอกว่าพอและไม่ไปเลือกตั้งเพราะความพ่ายแพ้ไม่เกิดความพ่ายแพ้ไม่เกิดใช่ครับไม่ลงอย่างสวยงามยังสวยงามอยู่ใช่ครับนะยังสวยงามอยู่เอาละประคองรัฐบาลจนครบวาระแล้วขอลงแล้วนะขอพอแล้วเป็นเรื่องของนักการเมืองนักเลือกตั้งว่าไปแต่ถ้าเล่นต่อเกิดความพ่ายแพ้เนี่ยลงลำบากใช่ครับลงลำบากนะครับแม้บอกว่าเอาแพ้ก็แพ้ตามกติกาแต่มันจะถูกเช็คบินใช่ครับแล้วก็ก่อนจะแพ้เนี่ยเวลาปราศัยในการเลือกตั้งเป็นจำเลยของพรรคการเมืองไหมเป็นครับเพราะมันมีการแข่งขันกันก็ต้องมีการโจมตีสาดโจนอะไรกันเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วเขาก็พูดเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าเขาบอกกันเลยนะว่าเป็นบิ๊กตู่เป็นหัวคะแนนใช่ครับใช่ไหมเขาบอกต้องแก้บนกันเลยพอบิ๊กตู่ประกาศลงเลือกตั้งลงเป็นตัวแทนของรวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่าจะทำให้เพื่อไทยเนี่ยมีโอกาสแลนด์สไลด์มากขึ้นนะเป็นหัวคะแนนเนี่ยนะครับทีนี้มาประเมินโอกาสของบิ๊กตู่นะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าเป็นต่อเนี่ยถ้าจะเป็นนายกไม่ใช่เป็นต่อละครนะถ้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้จะต้องยังไงครับก็คือตอนนี้ต้องระดมส.ส.เข้ามาด้วยการตกปลาในบ่อเพื่อนใช่ไหมฮะครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องได้เสียงเกิน80เป็นไปได้ไหมเห็นเลขาธิการพรรคเขาคุยโวว่าจะเป็น100บอกเป็น100นะคุณคิงบอกเป็น100นะหลายคนตกใจนะคุณโจยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยวันก่อนพอคุณหญิงแถลงเนี่ยนะครับคุณโจยุทธพงศ์บอกว่าให้ถึง40เถอะเป็นไปไม่ได้ครับคุณโจ้บอกงั้นนะตอนนี้มันนับนิ้วดูแล้วเนี่ยคือส.ส.เนี่ยที่ได้มาส่วนใหญ่จะมาจากภาคใต้ทีนี้ภาคใต้ทั้งภาคเนี่ยสู้กันกี่พรรคเพิ่ง50กว่าเองนะฮะแล้วสู้อะไรพรรคใช่ไหมฮะ58คือประชาธิปัตย์เนี่ย เขาต่ำสุดแล้ว22ครับจะต่ำกว่านี้คงไม่มีทางแล้วแล้วก็ต้องไปสู้กับภูมิใจไทยนะฮะประชาชาติอนาคตไทยประชาชาติพลังประชารัฐอีกพลังประชารัฐด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เขาก็คงไม่งอมืองอเท้าให้คุณนั่นนะตอนนั้นสูงสุดคะแนนนายกที่แบบเป็นคะแนนนิยมสูงสุดปี62ได้เท่าไหร่13ที่นั่งครับจากภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสได้เกิน13ที่นั่งมีไหมยากนะยากนะครับในภาคใต้นะครับถ้านายกหรือรวมไทยสร้างชาติต้องได้เกิน180ที่นั่งภูมิใจไทยต้องได้เท่าไหร่ต้องได้780ก็คือได้ตามเป้าของเขา780ที่นั่งนั่นหมายความว่าขาดเสียงใดเสียงหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติ80ไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้น2พรรคนี้ต้องรวมกันอย่างน้อย150ประชาธิปัตย์จะต้องได้52บวกครับนะครับถ้าประชาธิปัตย์ได้52บวกเนี่ยนะครับเขาได้ไปแล้ว202ครับทีนี้พลังประชารัฐนะครับต้องได้30-40ใช่ครับถึงจะได้เป็น240ครับกลมๆเขาก็ไปดึงพรรครวมชาติไทยพัฒนาแล้วก็พรรคใหม่ที่อาจจะได้บ้างมันก็จะได้เกินใช่ครับอันนั้นน่ะลุงตู่ไปต่อได้แต่อย่าลืมนะครับถ้าลุงตู่ไม่ได้เป็นแชมป์ในซีกนี้ครับคือได้น้อยกว่าภูมิใจไทยเนี่ยนี่แหละฮะจะเป็นปัญหาผมพูดข้ามไปแล้วกันไม่พูดถึงคุณอนุทินแหละครับพูดถึงครูใหญ่ครับจะยอมไหมนี่แหละฮะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอนุทินก็เริ่มพูดแล้วนะครับเริ่มพูดแล้วว่าพร้อมที่จะเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลเองแน่นอนนะฮะแล้วก็ครูใหญ่ก็ออกมาพูดเคลียร์ชัดแล้วนะฮะว่าพร้อมที่จะจับมือกับทุกพรรคแล้วก็เหมือนกับว่าตั้งรัฐบาลได้เชิดคุณอนุทินใช่ครับเชิดหรือเข็นต้องบอกแล้วไม่รู้เชิดหรือเข็นแต่ว่าครูใหญ่บอกว่าต้องปั้นนายกชื่ออนุทินใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ปั้นนายกชื่อประยุทธ์หรอกครับให้เข้าใจนะอย่าถ้าได้น้อยกว่าเขาเขาไม่มีทางยอมใช่ครับแต่ถ้าได้มากกว่าเขาเขายอมนะที่พี่ก๊อฟบอกว่าจะได้80ที่นั่งเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยหมายถึงรวมไทยสร้างชาติต้องตกปลาในบ่อให้มากที่สุดใช่ครับบ่อไหนบ่อหลักก็ที่กำลังตกอยู่คือพลังประชารัฐกับบ่อประชาธิปัตย์บ่อพลังประชารัฐเป็นไงตอนนี้เท่าที่มาอยู่เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ11คนนะครับเป็นกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นหรือเสี่ยเฮงเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาอีก3คนคือรวมกลุ่มเนี้ยไม่เกิน15นะครับรวมที่กำลังเจรจาอยู่ด้วยกำลังเจรจานะตอนแรกโมเลยบอกมี15คนแต่ตอนหลังเห็นบอกว่าไปพาไปบ้านนายกมี8ใช่ครับตอนนี้กำลังเพิ่มใช่ไหมเพราะว่านายกประกาศชัดว่าจะไปก็จะได้เพิ่มเป็น11แล้วเหรอใช่ครับนะแล้วอีกกลุ่มนะกลุ่มคุณหิมาลัยผิวพรรณคุณหิมาลัยหรือเสหินะครับจะมี3คนเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยนะครับนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกนะครับแล้วเขาก็กำลังหาตัวทางเหนือเข้ามานะครับแล้วก็กลุ่มกทมซึ่งกทมไปประมาณมี2คนนะครับที่แสดงจุดยืนชัดเจนเพราะที่เหลือไปภูมิใจไทยนะครับตอนนี้ที่เหลือก็คือคุณประสิทธิ์มหามัดนะครับแล้วก็คุณทิติพัฒน์หรือสสโอนะโชติเดชาชัยนันท์2คนแต่ไม่รู้เข้ามาได้หรือเปล่านะเพราะว่ากระแสกทมไม่ได้ดีนะครับสำหรับรวมไทยสร้างชาติดีไหมคือย้ายเข้ามาไม่รู้จะได้หรือไม่นะฮะคือย้ายมาได้แต่จะเป็นสสหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับทีนี้เนี่ยนอกจากที่ไปดูดสสประชาธิปัตย์สสพลังประชารัฐไปดูดสสเพื่อไทยได้ไหมไม่ได้ยังไม่เห็นนะไปดูดสสก้าวไกลได้ไหมไม่ได้ครับโอ้เหนื่อยนะครับเพราะว่าทำไปทำมานี่นับแล้วเกิน25ยังเลยนะถ้านับดูอย่างเงี้ยไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะฮะเพราะฉะนั้นที่ไปคุยโวว่าได้เป็น100เนี่ยนะเหนื่อยครับก็เห็นบอกว่าอันนี้เนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้นับภาคใต้ที่ลงตัวแล้วที่จะมานะฮะพัทลุงสุราษฎร์นครบางพื้นที่แล้วก็ชุมพรโอ้นะนับก็เหนื่อยเหมือนกันฮะตอนนี้เขานับสุราษฎร์ปรากฏว่าวันก่อนคุณบัญญัติบรรทัดฐานออกมาโวยกลางสภาใช่ไหมใช่ครับบอกว่าตอนนี้มีการใช้เงินซื้อสสใช่ครับเยอะมากแล้วก็มีการแต่งกลอนประจานด้วยนะประจานเลยนะก็ต้องบอกว่ารุ่นใหญ่ออกมาเล่นอย่างนี้นะใช่ครับไม่หมูนะไม่หมูทีนี้เนี่ยหลังจากประกาศแล้วพอนับแล้วเนี่ยมันไม่ถึง25อย่างที่บอกนะครับพอประกาศแล้ว ก็ต้องลุยในการกวาดต้อนในการกวาดต้อนเข้าคอกนะต้องเรียกว่าเข้าคอกตอนนี้เป็นยุคของเหมือนตลาดงัวตลาดควายอย่างนั้นเลยนะที่แบบว่าจะต้องทำสงครามก็ต้องซื้องัวซื้อควายเข้าคอกเพื่อจะไปใส่ทำศึกนะต้องบอกว่าจันทร์ที่ผ่านมาวันที่ 25 มีการไปที่ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์นะฮะองค์พระปฐมเจดีย์ครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเปิดเป็นประธานในพิธีเปิดงานพระมหาธีรราชเจ้ารำลึกมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมแต่ที่น่าสังเกตคือรวมไทยสร้างชาติไปกับทั้งพรรคไปทั้งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคนะแล้วก็รองหัวหน้าพรรคด้วยใช่ไหมแล้วก็มีไปแล้วก็ไปกวักมือเรียกสสนครปฐมของประชาธิปัตย์มาด้วยใช่ครับนะพันโทสินทบแก้วพิจิตรซึ่งก็ข่าวบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็ไปนะไปเพราะว่ามีการติดต่ออะไรไปเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้แหละครับจะทำให้ประชาธิปัตย์ยิ่งโกรธไหมยิ่งโกรธครับทีนี้ได้มาเท่าไหร่ประชาธิปัตย์จะไปรวมกับเขาไหมล่ะอันนี้ตอนตั้งรัฐบาลจะมีปัญหาเพราะไปดูดเข้ามาเยอะถูกนะเขาอาจจะไม่มาร่วมด้วยเพราะการไปดูดเขาเนี่ย เขาก็ถือว่าไปทำลายเขาใช่ครับทีนี้ทำลายแล้วทำลายเขาแล้วเนี่ยทำลายเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยประชาธิปัตย์มาร่วมกันมาจับมือกันอีกมาจับกับมือกันอีกเอาสองกระทรวงมาอย่างเดิม มันไม่ได้นะมันไม่ได้นะมันไม่ได้เพราะการเมืองถึงแม้เรื่องของตัวเลขจะไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่าคิดว่าสามารถกอดคอกันได้นะกอดคอกันได้เพราะสมการทางการเมืองแค่ตัวเลขอ่ะมันไม่พอเรื่องความยอดต่ำโดยเฉพาะบาดแผลในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งหรือแย่งกันดูดนี่แหละสำคัญพี่กอล์ฟเชื่อไหมการเลือกตั้งครั้งนี้เขาจะชูธงกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญถ้าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องการปิดสืบทอดอำนาจเนี่ยมันเป็นการตอกย้ำว่ารัฐบาลที่ผ่านมาคือการสืบทอดอำนาจและรัฐธรรมนูญชุดนี้ก็จะไปสืบทอดอำนาจต่อให้เพราะพรรคที่ตั้งขึ้นรวมไทยสร้างชาติก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการสืบทอดอำนาจให้พลเอกประยุทธ์ใช่ไหมใช่ครับชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคหลายพรรคนะครับโดยเฉพาะเนี่ยนะที่ประกาศตัวแล้วว่าจะชูธงในการแก้รัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งข้างหน้าเป็นประเด็นใหญ่นั่นก็คือพรรคอะไรบ้างครับเพื่อไทยนะครับประชาธิปัตย์และก้าวไกลอันนี้คือแก้ทั้งฉบับนะครับแต่ว่าบางพรรคอาจจะมีเงื่อนไขไม่แต่หมวด 1 หมวด 2 ท่านเองนะครับคือตั้งสสรเลยประเด็นตอนนี้ที่ผมรวบรวมนะพี่ก๊อฟที่ทั้ง3พรรคนี้บางคนเอาเรื่องนั้นบางคนเอาเรื่องนี้แต่ทั้งรวมทั้งเนี่ยไม่ได้เอาทั้งหมดนะแต่รวมๆกันแล้วจะมีเรื่องอะไร1เรื่องร่างนูนใหม่ยกร่างใหม่โดยสสรแก้สสรตั้งสสรนะครับอันที่2ปิดสวิตช์สวให้สนิทให้สนิทเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องห้ามเลือกตั้งนายกนะห้ามเลือกนายกเพราะห้ามเลือกนายกเนี่ยมีครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วเหลือครั้งสุดท้ายแล้วและเพราะว่าสวชุดนี้เป็นมีบทเฉพาะการ5ปีเลือกนายกได้จะหมดวาระปี67นี้แล้วกุมภาพันธ์67แต่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญสิอันนี้ปิดสนิทเลยใช่ครับถ้าแก้รัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้นไม่มีเรื่องของล็อกสว1ใน3 84เสียงเนี่ยก็จะปิดโดยถาวรเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ปิดเรื่องการสรรหาอำนาจในการสรรหาองค์กรอิสระด้วยนะครับและตอนนี้ชูธงอีกอันหนึ่งคือนายกต้องมาจากสสครับอันนี้พรรคเพื่อไทยยื่นแล้วใช่ไหมใช่ครับยื่นแล้วครับแปลว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญนี้สำเร็จต่อให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านการเป็นสสเนี่ยต้องออกนะต้องออกครับถ้าแก้รัฐธรรมนูญนี้ได้ใช่ครับใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องกระจายอำนาจท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องว่าอันนี้ก้าวไกลใช่ไหมก้าวไกลครับก้าวไกลนะครับผมได้ข่าวมาว่าทางพรรครวมไทยสร้างชาติก็เตรียมแก้เหมือนกันครับรัฐธรรมนูญแก้อะไรแก้ปลดเรื่อง158วรรค4ออกครับก็คือให้เป็นนายกเกิน8ปีได้โอ้โหคือบอกว่าไอ้ที่บอกจำกัดเนี่ย8ปีไม่เอาเลิกไปเลยนะครับให้เป็นตลอดการผมว่ามีเรื่องถ้าเป็นตลอดการเป็นอะไรเงี้ยคือเข้าไปแล้วแก้เพื่อแก้รัฐธรรมนูญให้อำนาจตัวเองเนี่ยจบข่าวเหมือนกรณีนิรโทษกรรมสุดซอยนะถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพลเอกประยุทธ์ที่นำทัพแล้วบอกว่าไปแก้รัฐธรรมนูญบอกว่ายกเลิกเรื่องนายก8ปีมันเหมือนนิรโทษกรรมไหมคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็จะปิดสวิตช์พลเอกประยุทธ์ถาวรเลยรวมทั้งรวมไทยสร้างชาติด้วยถ้าคิดประเด็นนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องต้องระวังนะครับทีนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มีคู่ชิงนายกรัฐมนตรีคือใครเบรกหน้ามีคำตอบครับ